คนนึงเหรอคะไม่ได้20คนเป็นนิดเจ้าหอเนาะแล้วก็ปั๊มตรงนี้หมุนนี่หมุนไม่ตัวเพื่อความปลอดภัยผมพาญาติคุณดีๆนี่ผมกดเพื่อบนพื้นนะเพื่อความปลอดภัยของตำรวจเอามาดูดูก่อนแล้วผมจะอ่านหมายให้ฟังเพื่อผมกดเอาพื้นที่ก่อนมาดูเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าโลกโซเชียลแชร์กันนะฮะว่าคุณพ่อลูก2คือสู้ชีวิตมากบ้านยากจนก็เลยไปตั้งแผงขายของมือสองในปั๊มน้ำมันแล้วเจ้าของปั๊มก็ใจดีนะฮะไม่เก็บเงินให้ใช้พื้นที่ของปั๊มเนี่ยนั่งขายของอยู่แบบนี้แล้วชาวบ้านที่เขามาเติมน้ำมันแล้วกำลังจะไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเห็นเข้าก็เข้ามาอุดหนุนแล้วก็พยายามจะบอกว่าเออถ้าใครผ่านไปผ่านมานะตรงปั๊มน้ำมันแถวนี้สามารถเข้าไปอุดหนุนได้ปั๊มน้ำมันปตท.สาขาหน้าบขส.ใหม่โคราชคนหนึ่งเหรอคะนี่ได้20ครับเป็นเด็กพิเศษครับให้ดูกระตือเยอะไม่ต้องเด็กพิเศษขอให้ดูๆครับเจ้าหอเนาะแล้วก็ปั๊มตรงนี้เราก็อยากสนับสนุนคนสู้ชีวิตทีมข่าวอมรินทร์ทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปเพื่อจะไปหาคุณพ่อลูกสองท่านนี้ไปเจอจริงๆคุณผู้ชมที่ตำบลโคกสูงตัวอำเภอเมืองนครราชสีมาน้องดนผู้สื่อข่าวเราไปเจอกับคุณพ่อชื่อเกรียงศักดิ์มลิวรรณนี่ฮะแล้วแกก็นั่งตระเวนขายของจริงๆแกไปขายที่อื่นด้วยคือก็สู้ชีวิตเต็มที่คุณพ่อเกรียงศักดิ์แกบอกว่าอยู่กับลูก2คนแบบนี้มา4ปีครึ่งแล้วนะเลิกกับเมียเพราะเมียเนี่ยเวลาเราทำงานเก็บเงินได้เมียเก็บไว้ทั้งหมดเลยไม่แบ่งให้ใช้แล้วก็มีปัญหาจนสุดท้ายแยกทางกันเมียเอาลูกคนโตไปส่วนน้องดวงเป็นลูกคนเล็กผมก็เอามาเลี้ยงแล้วน้องวาวอายุประมาณ20เนี่ยคือผมเนี่ยสงสารแล้วก็เก็บมาเลี้ยงรับมาเลี้ยงเนื่องจากว่าน้องเป็นเด็กออทิสติกเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเลยเพราะย่าของน้องวาวเนี่ยแกเสียชีวิตลองดูนะฮะคุณเกรียงศักดิ์เอาสำเนาบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนี่ไงสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็มีการเซ็นเอกสารเขียนยืนยันว่ารับน้องวาวมาเป็นบุตรบุญธรรมนี่ฮะคืออ้าวคือโน้ตด้วยความที่น้องโดนไปทำข่าวแล้วก็รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจอยากจะสนับสนุนคนสู้ชีวิตเลยให้เงินไป 1,000 บาทเพื่อที่ว่าอย่างน้อยจะได้เอาไว้ซื้อของกินให้ลูกหรือเป็นทุนการศึกษาด้วยลองฟังบางช่วงบางตอนนะครับตอนหลังจากที่เรามอบเงินไปให้แล้วคุณพ่อเกรียงศักดิ์แกว่ายังไงที่ให้ความช่วยเหลือไปกับเขาแต่คุณผู้ชมคะเราได้ทราบข่าวทีหลังว่าคนที่ชื่อวาวอะค่ะจริงๆแล้วที่เขาอ้างว่าเขารับมาดูแลเป็นลูกบุญธรรมปรากฏว่าญาติของวาวเคยไปแจ้งความคนหายเอาไว้นะคะว่าวาวหายออกจากบ้านไปแล้วก็พบว่าวาวอะหายออกไปอยู่กับแฟนซึ่งแฟนก็คือเกรียงศักดิ์คนที่อ้างว่ารับวาวมาเป็นลูกบุญธรรมเมื่อกี้นี่แหละค่ะแต่ญาติอ่ะเขาไปแจ้งคนหายแต่ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีแต่ในเกรียงศักดิ์มีหมายจับคดีอื่นอีกหนึ่งคดีค่ะเป็นคดีที่เคยฟ้องร้องแย่งกันดูแลบุตรกับภรรยาเขาแล้วปรากฏว่ามีหมายจับแล้วแล้วเขาอ่ะหอบลูกคนเล็กพาหลบหนีปรากฏว่าตำรวจทราบเรื่องพอดีค่ะตำรวจก็เข้าพื้นที่มาแล้วก็อ่านหมายจับให้กับนายเกรียงศักดิ์ฟังแต่เกรียงศักดิ์ตอนที่เจอเจ้าหน้าที่เขาก็ตกใจนะคะ
ล้วเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวผมขอไปเอาของที่มอเตอร์ไซค์ก่อนแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเอาเฮ้ยจะบิดมอเตอร์ไซค์หนีนี่นาเลยจับล็อกกดลงกับพื้นทันทีค่ะเรื่องนะพี่ยังไงก็ไม่รอดพี่เฮ้ยตอนนี้เงินขัดถือไหมเก็บตัวตายจะหนีเอานี่จะหนีจะทิ้งลูกบอกเนี่ยเลยเหรอบอกว่าผมจะไปเอารถแต่เจ้าหน้าที่เห็นแล้วว่าคล่อมมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วสตาร์ทรถจะไปแต่ทีนี้มอเตอร์ไซค์หนักของพลุงพลังบวกกับเจ้าหน้าที่มี3คนดึงมอเตอร์ไซค์แล้วก็ล็อกเอาไว้เลยค่ะเกรียงศักดิ์บอกว่าเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขามีหมายศาลเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเขาก็คือหอบลูกแล้วก็ตระเวนขายของไปเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าภรรยาเนี่ยไปแจ้งดำเนินคดีจนกระทั่งตัวเองโดนศาลออกหมายจับมีหมายศาลไม่รู้เลยผมไม่ได้อยู่บ้านผมก็มาขายของที่บ้านพี่สาวครับเรายืนยันว่าไม่ได้เอาลูกมาไม่ได้เอาลูกหนีมาครับไม่ได้หนีมาครับเพราะว่าลูกเนี่ยเขาเอาบ้านเอารถผมเอาลูกครับที่แรกเขาผมถามเขาแล้วบอกว่าเอาลูกไหมเขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาแต่งงานใหม่แล้วเขาไม่เอาครับแล้วพี่เห็นเขาบอกว่าพี่เห็นหมายสารที่แม่ห้องสอนแล้วพี่ไม่ไปพี่รู้ว่าไม่เห็นครับผมไม่ได้อยู่บ้านเลยครับสอบถามไปที่บ้านได้ครับที่น้องไปแจ้งอ่ะให้พูดความจริงอย่าไปทำร้ายพี่แบบนี้พี่ถามแล้วว่าน้องไม่เอาลูกเพราะพี่เอามาเลี้ยงอ่ะแล้วพอเลิกกันกับแฟนอ่ะเขาก็จะเอาลูกคืนครับเราก็รักลูกเราก็รักลูกเราเนาะเขาเป็นสัญชาติพม่าครับครับผมครับงั้นก็ให้เขาเลี้ยงดูแล้วผมเป็นคนรับส่งเงินให้เขาได้ครับอ้าวแล้วลูกกับนางสาววาวยังไงล่ะทางเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและเยาวชนค่ะก็แยกลูกคนเล็กเขากับนางสาววาวออกมาจากเกรียงศักดิ์เพราะว่าเขาโดนจับดำเนินคดีทางลูกคนเล็ก6ขวบเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดูแลตามขั้นตอนแต่นางสาววาวตรวจพบว่าตั้งท้อง6เดือนด้วยแล้วเจ้าตัวป่วยเป็นออทิสติกนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะประสานส่งคืนให้กับญาติตามภูมิลำเนาต่อไปเพราะญาติเคยไปแจ้งคนหายเอาไว้อ่ะสรุปแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกบุญธรรมนะครับเป็นแฟนกับเกรียงศักดิ์นี่แหละโอ้วาวออกจากบ้านมาโดยที่ญาติไม่ทราบญาติก็ตามหาอยู่เหมือนกันโอ้แล้วคือตอนที่เขาบอกจะไปเอาของเนี่ยที่รถมอเตอร์ไซค์คือรักลูกมากแต่จะทิ้งไว้เลยอย่างนั้นเหรอจะไปคนเดียวจะไปคนเดียวเนี่ยเอาตัวรอดไปเลยแล้วบอกไม่รู้ว่ามีหมายจับแต่ตั้งใจจะหนีแบบเนี้ยมันก็ดูผิดปกติโอ้โหแล้วล้มคว่ำล้มหงายกันอยู่ริมถนนแล้วต้องช่วยกันจับแบบเนี้ยฮะค่ะคือสุดท้ายความจริงมันก็มีหนึ่งเดียวแล้วคำสั่งศาลก็มีชัดเจนก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนทางคดีนะถ้าเขาอยากจะสู้คดีกับทางฝั่งอดีตภรรยาเรื่องการดูแลบุตร